เป็นพันตู้ที่เหลือแล้วก็มีท่าเรือพังเตยที่ต้องลงไปตรวจสอบอีกครับแล้วก็ท่าเรือแหลมท่าเรือมุกดาหารด้วยนะครับก็จะทำพูดกับนายด่านแล้วเรามีหลักฐานอะไรที่ตัวผมชี้ไหมครับว่าก็สายการเดินเรือนะครับตอนนี้สายการเดินเรือเนี่ยก็ให้นะครับข้อมูลกับทางที่นายไปแล้วนะครับสองสายการเดินเรือนะก็ตอนนี้มีตู้ที่ยังตกค้างเนี่ยนะครับเราไม่รู้ถึงว่าที่ว่าเขาแจ้งว่ามีพันตู้ประมาณตู้นะเฉพาะตอนนี้ตัวเลขจริงๆคือประมาณร้อยตู้นะที่ยังคงก็ต้องการเอาพวกกับคืนด้วยสายการเดินเรือแต่เขาไม่สามารถรับกลับได้เพราะว่ากลุ่มพลังกรไม่ยอมให้คืนคือนอกจาก160ตู้นะแล้วก็นอกจากที่เขามีการนะครับยืนยันตัวเลขมีสารยืนยันชัดเจนว่ามีการขนเข้ามาแล้วในประเทศไทยมากกว่า 2,000 ตู้นะครับในช่วงปี 65-66 ครับนะประมาณแต่ที่ตรวจจับได้161ตู้นี่คือแค่ส่วนหนึ่งแต่ที่เหลือนี่คือกระจัดกระจายไปตามไม่ก็ยังอยู่ที่ท่าเรือแล้วจะบังซ่อนอยู่เป็นพันตู้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคดีนี้มีผลประโยชน์นับแสนล้านนะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตู้เนี่ยครับหนึ่งต้นทุนนะครับนะที่เอาเข้ามาเนี่ยรวมแค่กำไรประมาณ3,750,000 บาทนะครับต่อตู้และคุณที่ดูเอาเข้ามานะครับปีนึงประมาณ 15,000 ตู้นะครับ2ปีเนี่ยรวมแล้วประมาณเกือบ 30,000 ตู้ก็ลองเอา 30,000 นะครับ3,750,000 ดูนะก็ประมาณแสนล้าน